สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะออกไปหาซื้อพวกตู้มาใส่ของ FC นะแต่ก่อนไปเนี่ยผมจะไปกินข้าวก่อนนะครับโอ้เติมน้ำมันเต็มถังเรียบร้อยเฮ้ตอนนี้ก็แอบอิจฉาคนไทยนะฮะที่อยู่เมืองไทยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ต้องระวังระแวงโควิดมากเท่าที่อเมริกาเนาะเพราะว่าอเมริกาคนติดยังเยอะอยู่ก็ยังต้องระวังระแวงไปไหนก็ต้องแบบเนี่ยมาเติมน้ำมันก็ต้องล้างมือเออมีที่ล้างมือให้ด้วยก่อนขึ้นรถเราก็ต้องล้างมือแบบนี้ไปต่อแวบเราเดินทางมาถึงร้านอาหารแล้วเขาให้ใส่หน้ากากไม่งั้นเขาจะไม่ให้เข้านี่เขาไปเปลี่ยนป้ายโอเปนมาใหม่นะตัวเบลเลอร์เลยหน้าร้านจะมีเขียนบอกว่าไม่บริการให้สำหรับคนที่ไม่ใส่หน้ากากเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้เราจะต้องไปหลายที่เลยคือข้อเสียของการที่แบบว่าพระอาทิตย์มันตกช้าเนี่ยบางครั้งเราเห็นแดดเปรี้ยงเนี่ยนึกว่ายังบ่ายสามบ่ายสี่แต่จริงไม่ใช่นะตอนนี้คือ6โมงเย็นแล้วนะครับถึงเวลาหม่ำข้าวละนี่ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับแดดเปรี้ยงเลยเหมือนพระอาทิตย์กำลังเริ่มที่จะตกอ่ะโอ้โหสู้แดดไม่ได้ต้องหลบแดดถึงไอเกียร์แล้วครับเราได้จอดข้างหน้าเพราะว่านี่ฮะเขามีที่สำหรับคนที่มีเด็กน้อยมาด้วยเป็นครอบครัวนะครับจะให้จอดด้านหน้าได้สมัยก่อนตอนมาไอเกียนะฮะเขาจะต้องแจกกระดาษแล้วก็ดินสอเอาไว้เขียนเบอร์พวกสินค้าพวกนี้เบอร์พวกนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้ไอดินสอกับกระดาษเขาไม่แจกแล้วเพราะว่าทุกคนมีมือถือถ่ายรูปเอาผมว่าผมชอบโต๊ะทำงานอันนี้นะมีเงินเราจะมาซื้อเปลี่ยนเป็นเซตนี้ดีกว่ากดลงได้ด้วยร้อยเหรียญไปก่อนแล้ววันนี้คงยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าผมเจอแล้วเจอตู้ที่ชอบแล้วคิดว่าซีวิกน่าจะขนไม่พอต้องไปเอาคันอื่นมาขนนะเอาไว้ก่อนสวัสดีอีกวันนึงครับแต่เป็นคลิปเดิมแวะมาหาพี่เป๊กของเราซะหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอแกน่าจะ5เดือนได้แล้วมั้งฮะที่ไม่ได้เจอพี่เป็กเลยนะครับเพราะว่าแกเก็บตัวในช่วงโควิดนะฮะไม่ได้เป็นโควิดนะแต่แกแบบไม่อยากออกไปเสี่ยงที่ไหนไงวันนี้แกเปิดโอกาสให้ผมได้กลับเข้าไปหาละเดี๋ยวผมต้องรอแกมาเปิดประตูหมู่บ้านให้ครับจอดรถใกล้บ้านพี่เป็กเลยไม่ค่อยมีที่จอดอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยออกไปไหนกันมั้งมาเยี่ยมพี่เป็กซะหน่อยนะครับคือหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามากันเป็นระยะเลยนะครับในช่วงเวลา5เดือนที่ผ่านมาว่าพี่เป็กไปไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็กครับสวัสดีครับโอ้โหหายไปเลยอยู่นี่แหละไปไหนเลยอยู่บ้านทุกวันเลยเนี่ยยังทำงานอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมป่ะครับใช่คือตั้งแต่ตอนนั้นที่เขาประกาศให้ทำงานที่บ้านพี่ก็ทำงานที่บ้านตลอดใช่ก็ทำที่บ้านทุกวันเนี่ยทำที่บ้านทุกวันสบายเลย
ทำงานที่บ้านหนักกว่าทำงานนอกบ้านเลยนะเอาจริงเหรอพี่มันก็ต้องยังไงอ่ะคือเราก็ต้องอยู่หน้าคอมเราตลอดเวลาใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับแบบถ้าเขาเรียกมาเนี่ยเราก็ต้องตอบให้ทันว่าเหมือนเราทำงานอยู่อะไรเงี้ยนึกออกไหมถ้าเกิดไปทำที่ทำงานเนี่ยมือเราก็สบายสบายเพราะเราไงเราเหมือนเราอยู่เราทำงานอยู่แล้วอยู่ที่ทำงานใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่เห็นนี่ว่าเราทำงานอยู่เปล่าไม่ได้มีกล้องไงแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขามีการคุยโต้ตอบอะไรกันเนี่ยเราก็ต้องตอบทันทีอ่ะอ๋อคือการคอมมูนิเคชันมันก็ต้องแต่ไม่หนักตรงนั้นไงแต่ก็คือชั่วโมงทำงานก็เท่าเดิมใช่ไหมพี่ชั่วโมงทำงานก็เท่าเดิมนะแต่งานที่พี่ทำมันไม่ได้มีระบุเวลาเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนทำให้เสร็จก็เสร็จอ่ะทำให้เสร็จก็เสร็จใช่แต่มันจะไม่ค่อยเสร็จเพราะว่ามันเยอะมากเวลาเป็นการคอนเฟรนซ์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแบ็คกราวด์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยแบบเดียวกันหมดมีโอ้เสียงมาแบบว่าเสียงเจ้าๆเลยคนนี่แบบลูกอ่อนอ่ะอยู่บนตากอ่ะบนแล็บเนี่ยพี่สองคนนี้ทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมถือว่าลัคกี้มากโชคดีมากๆเลยก็ยังมีถือว่ายังเวิร์กฟอร์มโฮมยังมีงานมีเงินใช่ใช่สรุปทำงานที่บ้านเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวยังไงแล้วเราก็ยังต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำงานได้อยู่โอ้หมู่บ้านนี้เด็กๆเยอะเหลือเกินเนาะเด็กๆชาวไทยทั้งนั้นแล้วดูแบ็คกราวด์ผมข้างหลังโอ้ยเด็กเต็มไปหมดเลยนี่แก๊งแฟนฉันขนาดแท้เลยเนี่ยดีๆอยู่กันแบบนี้อบอุ่นถึงว่าพี่เป๊กไม่ออกไปไหนเลยเห็นล่าสุดไปงานครูซของ86เฮ้ยไม่ได้นะไปไม่ถึงอ้าวเหรอรถมีปัญหากลับบ้านกันอ้าวพี่เต็กบอกว่าไปงานครูซของ86นะฮะมีทั้งหมดประมาณ20คันเสียกลางทางไปสักประมาณ10กว่าคันนี่เห็นบอกว่าช่วงนี้อยู่บ้านนั้นรื้อฟื้นสกิลเก่าๆขี่สเก็ตบอร์ดเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะถ่ายสเก็ตบอร์ดสอนลูกเล่นอ๋อสอนลูกเล่นนะฮะไอโชว์ซะหน่อยพี่กระโดดพี่กระโดดกระโดดไม่ไหวแล้วกระโดดเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวหักเลยตอนหนุ่มๆกระโดดได้ป่ะพี่ได้โอ้ยได้ด้วยได้อ๋อนี่ต้องโชว์ตะแบงเลยนะแข่งกันตะแบงก็เล่นอยู่ It's not on It's on No it's not Yes it is The red thing is supposed to flash No เอาแล้วสิ่งมหัศจรรย์จริงรถเข็นเองพี่ส้มเขายืนหมุนอยู่นานแล้วเนี่ยแล้วต้องมาหมุนตรงนี้ด้วยนะแล้วเราจะได้เจอกันอีกเดือนไหนเนี่ยพี่ปีหน้าป่ะก็เจอกันนี่ก็เจอกันแล้วตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้เจอพี่ปีหน้าเลยเนี่ยวันนี้ก็เอา S2000 มาบ้านพี่เป็กเดี๋ยวขากลับจะเปิดหลังคากลับไปเป็นซ่อมหลังคามาเรียบร้อยแล้วนี่พี่เป็กมายืนเป็นขวัญกำลังใจให้กับรถกลับมารอเหมือนเดิมกลับมารอแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อกล้องมาติดหน้ารถนี่ยังไม่ได้ซื้อกล้องเดี๋ยวเล็งๆอยู่กำลังมองหาอยู่ว่าจะเอากล้องตัวไหนนะฮะมาติดต้องติดรถเสียวๆครั้งที่แล้วตอนที่ทำข้างล่างเนี่ย100เดียวแต่ข้างบนเนี่ย150แต่โอเคละช่วงนี้เห็นทำเพจเยอะมีคนมาถามอะไรถ้าผมตอบไม่ได้ผมโยนไปเพจพี่หลายคนเลยไปถามเพจเป๊ก86ไปแล้วพี่ไปจริงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมมาขับดีอยู่แล้วคนอื่นนี่สิต้องระวังเซ็ง